ของความคืบหน้าเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเป็นความคืบหน้าจากทางกกตนะครับในส่วนของการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง350เขตหลังจากมีคำสั่งหัวหน้าคอสช,อชอที่16ทับ2,561ให้กกตรับเรื่องร้องเรียนลองคัดค้านจากประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติมนั้นนะครับล่าสุดได้มีการแจ้งจากที่ประชุมของกกตนะครับว่าได้ดําเนินการในขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วครับ จากการที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกรกตได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่19ถึง25พฤศจิกายนนะครับพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งสิ้น9 5เรื่องด้วยกันใน31จังหวัดและที่ประชุมกรกตได้เริ่มพิจารณาคำร้องเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอให้ประธานกกตมาลงนามนะครับจากนั้นทางสํานักง,งานกาตากตจะดําเนินการในเรื่องของการนําลงในประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งที่ประชุมกกตน,นะครับยังได้เห็นชอบกับแผนการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งหลังพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมีผลบังคับใช้และได้ส่งให้คอสอชอและฝั่งของรัฐบาลพิจารณาแล้วนะครับตามที่มีการร้องขอมาเพื่อนําเข้า พิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าแล้วก็นําไปหาเลือในการประชุมแม่น้ำ5้าสายกับตัวแทนพักการเมืองโดยระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละเรื่องนะครับจะเร็วขึ้นย้ำนะครับว่าจะเร็วขึ้นกว่าแผนเดิมประมาณสัก2สัปดาห์ด้วยกันครับ ทางด้านอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยอมรับนะคะว่าได้รับแจ้งจากกะกะตแล้วว่าการแบ่งเขตเสร็จสิ้นลงแล้วคาดว่าจะประกาศราชกิจจานุเบกษาเร็วๆนี้นะคะซึ่งถือว่าขั้นตอนนี้สิ้นสุดแล้วไม่สามารถร้องค้านได้แต่หากว่ามีฝ่ายใดคัดค้านก็สามารถไปยื่นเรื่องฟ้องต่อศาปลปกครองได้ซึ่งระหว่างที่ศาปลปกครองพิจารณากระบวนการต่างๆก็ยังสามารถดําเนินการไปได้นะคะ ส่วนที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชที่16ทับ2,561เปิดทางให้สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการแบ่งเขตต่อรัฐบาลหรือคสชนั้นอาจารย์วิศนุบอกว่าคำสั่งมีเนื้อหาสาระเพียงแค่ว่าให้ขยายเวลาการแบ่งเขตให้กกตเพื่อพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบเท่านั้นไม่ได้กาหนดว่าจะต้องแบ่งเขตอย่างไรนะคะเพราะว่าคนอื่นไม่มีสิทธิ์ไป ยุ่งอยู่แล้วแล้วก็ทางอาจารย์เองก็ไม่รู้ว่าการแบ่งเขตควรจะทาอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องของกอกตเขา <c oughs> คือคําสั่งของหัวหน้าคอสช,อชที่16กเนี่ยทับหกหนึ่งก็สร้างความกังวลไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยฝั่งกกตก็ย้าแล้วว่าเสร็จนะครับฝั่งรัฐบาลเองก็ย้าแล้วนะครับว่าเดินหน้าตามรถแมพก็คือ24กุมภาพันธ์อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับ <c oughs> อาจารย์วิชนุกันดูครับนั้นเป็นเพียงขยายเวลาให้กับกกตเท่านั้นไม่ได้ให ว่าต้องไปแบ่งอย่างไรกกตเขาเป็นคนแบ่งเองแต,แต่ด้วยคำสั่งนั้นเลยถูกตีความว่าการให้มาล้เลียนกันบรัฐบาลและคกกตได้อาจจะเป็นการเหมือนก็ไปครอบงำการแบ่งเขตจะ,จะ,จะอธิบายยังไงก็ออ<ๆ>ไม่ต้องอธิบายหรอกผมได้ทราบว่าเขาแบ่งเสร็จแล้วแบ่งเสร็จหมดแล้วตอนนักขนั้นเขาแจ้งมาเพิ่งแจ้งมาวันนี้แจ้งมาเมื่อวานเมื่อวานออออ๋ได้้ขิ่าทีแรกเราก็คิดว่าคงจะ ให้ได้ปลายเดือนอะไรทำนองนั้นแต่ว่าเขาก็บอกเขาเสร็จแล้วล่ะก็แจ้งมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ส่งมาเมื่อส่งมาแล้วก็คงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในไม่ช้านี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวนะครับของพักการเมืองต่างๆกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นายธนาชีรวินิตโฆษกพรคประชาธิปัตย์นะครับก็ได้ยืนยันถึงความพร้อมส่งผู้สมัครเลือกตั้งสสอนะครับว่าพักเองเนี่ยจะส่งครบทั้ง350เขต แม้ว,ว่าจะมีอดีตสสของพรรคลาออกไปสังกัดพรรคอื่นแต่ก็มีสมาชิกที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติพร้อมนะครับทำให้มั่นใจว่าจะได้ที่นั่งสสแน่นอนโดยสัปดาห์หน้านี้นะครับจะเริ่มแถลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคสำหรับการเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบนะครับ,รบก็ทางประชาธิปัตย์ยืนยันแล้วนะครับว่า350เขต จะเห็นแน่นอนนะครับสำหรับพรรคประชาธิปัตย์จะมีผู้แทนลงสมัครนะครับค่ะส่วนพรรคเพื่อไทยนะครับมาดูพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะครับอันนี้ไม่แน่นเหมือนกันไม่แน่ว่าจะครบไหมสามร้อยห้าสิบครับทั้ง350้เขตหรือไม่นะคะเรื่องนี้เปิดเผยมาจากนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคสรุปตัวเลขอดีตสสเขต28คนที่ย้ายออกไปจากพรรคอื่นซึ่งไม่รวมที่ย้ายไปพรรคไทยรักษาชาติ อย่างที่คุณสันลุบอกไปคือตอนนี้ยังไม่ได้ยืนยันเช่นกันนะว่าจะส่งครบทั้ง350เขตหรือไม่เพราะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่จะส่งให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามการหาเสียงนั้นขณะนี้ได้จัดทัพเตรียมพร้อมเพราะว่าสมาชิกทุกคนถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการลงพื้นที่รพรกคนี้ก็โยกย้ายกันเยอะนะแต่ว่าออเยอะเหมือนกัน เป็นสิ่งที่จับตามองก็คือการเชื่อมโยงกับพักไทยรักษาชาติด้วยนะครับค่ะซึ่งการที่จะไม่ส่งสส350เขตเดี๋ยวต้องไปดูด้วยนะครับว่าส่งเนี่ยพื้นที่ไหนแล้วก็ไปทับซ้อนกับพักอีกพักหนึ่งไหมนะครับ่เดี๋ยวดูตอนนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับสำหรับพักเพื่อไทยแล้วก็พักไทยรักษาชาติในการส่งตัวผู้สมัครสอสอนะครับเข้มข้นนะคะสาหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะติดตามกันต่อนะคะ